ายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม71ปีพระเทพยานมหามุนีสำนักบุคคลกลางวัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปลอยผมโครงการนอแก้วประเรียนธรรมรุ่นที่4สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกายจัดประกวดเขียนบทภาพยนตร์หนังสั้นในหัวข้อบทเป็นสามเณรดีอย่างไรเพื่อนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการบรรพชาสามเณรความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศเว็บพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดด้านวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าติดตามได้นี่ข่าวเดียมซีนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าว DMC News ประจำวันอังคารที่7เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจสำนักข่าว DMC News และส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาให้เผยแพร่ได้ทาง tvdmcnews@gmail.com ค่ะและวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะจัดพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่ในโครงการบูชาธรรม71ปีพระเทพยานมหามุนีค่ะสำหรับพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม71ปีพระเทพยานมหามุนีได้จัดขึ้นณทางเข้า8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ธรรมวิปุโลเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวิทัศน์กัลยาณมิตรวนิดาตั้งระพีภากรพร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตรธีรวัฒน์กัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์พร้อมครอบครัวเป็นประธานตักบาตรภายในงานทุกท่านได้อาราธนาศีล5กล่าวคำถวายภัตตาหารและกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่าให้เรานึกถึงบุญทุกๆบุญจนใจเราเบิกบานจากนั้นให้เรานึกถึงบุพการีผู้มีพระคุณคู่กรรมคู่เวรที่ได้ล่วงเกินทั้งในชาตินี้และในอดีตให้เรานำบุญที่เราทำส่งไปให้แก่ท่านทั้งหลายสุดท้ายให้เราขยายกระแสบุญไปรอบตัวให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกมากให้ทุกน้อยทุกน้อยให้พ้นทุกสุขน้อยให้สุขมากให้สุขมากยิ่งขึ้นไปทางด้านสำนักบุคคลกลางวัดพระธรรมกายค่ะจัดพิธีตัดปลอยผมโครงการหน่อแก้วประเรียนธรรมรุ่นที่4ค่ะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาหมู่กุฏิสามเณรสำนักบุคคลกลางได้จัดพิธีตัดปลอยผมโครงการหน่อแก้วประเรียนธรรมรุ่นที่4ณอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้บวชเรียนตั้งแต่เยาว์วัยโดยได้รับความเมตตาจากพระพระเดชศักดิ์สักกะธัมโมเป็นประธานสงฆ์ซึ่งโครงการนี้เป็นดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่าสำหรับน้องนาคเราจะต้องตัดปล่อยผมเราจะจัดทรงผมใหม่เป็นทรงผมทรงสุดท้ายในสังสารวัฏเป็นทรงผมของผู้รู้ในขณะตัดปล่อยผมให้ทุกคนบริกรรมภาวนาไปด้วยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีกล่าวว่าใครบริกรรมคำนี้ใจจะหยุดนิ่งเป็นถ้อยคำสุดท้ายที่จะนำความหลุดพ้นมาสู่ตัวเราและในขณะตัดปล่อยผมให้ทำใจหยุดนิ่งให้ประคับประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตัดปล่อยผมเหมือนกับตัดกิเลสให้หลุดล่อนออกไปจากนั้นนาคหน่อแก้วเปลี่ยนธรรมได้กล่าวคำขอตัดปล่อยผมก่อนที่คณะพ่อแม่และหมู่ญาติจะได้ร่วมกันตัดปล่อยผมซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างปลื้มปิติที่บุตรหลานจะได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกายจัดประกวดเขียนบทภาพยนตร์หนังสั้นในหัวข้อบวชเป็นสามเณรดีอย่างไรเพื่อที่จะนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการบวชเป็นสามเณรค่ะสำหรับงานสัมมนาโครงการประกวดเขียนบทหนังสั้นในหัวข้อบวชเป็นสามเณรดีอย่างไรจัดขึ้นณห้อง SPD 18สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย
โดยพระอาจารย์ลุดวิสุทธยาโนผู้แทนคณะทำงานได้แจ้งรายละเอียดโครงการให้ผู้สัมมนาได้รับทราบนอกจากนี้ภายในงานยังได้ฉายภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องขอโทษซึ่งเป็นสื่อในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยกำกับโดยนายสิทธิชัยผาบชมพูหรือบอย AF3 ดาราผู้อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งสัมภาษณ์เปิดใจนักแสดงนำผู้กำกับและทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์การประกวดโครงการเขียนบทภาพยนตร์หนังสั้นในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อคัดเลือกบทภาพยนตร์สั้นที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความดีหรือสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการบรรพชาสามเณรโดยบทภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หนังสั้นเผยแผ่สู่สายตาชาวโลกซึ่งโครงการนี้เปิดรับสมัครและส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยรางวัลแบ่งออกเป็น6ประเภทสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลสมัครได้ที่เสา O20 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook White Tree Light หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311737ค่ะที่มาของโครงการนี้ก็สืบเนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีดำริที่จะบวชบรรพชาโครงการสามเณร1ล้านรูปขึ้นในปีพุทธศักราช2559ที่จะถึงนี้ในส่วนของศูนย์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักสื่อ DMC ก็จึงได้จัดโครงการประกวดบทภาพยนตร์หนังสั้นขึ้นเพื่อที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะได้รวบรวมข้อมูลหรือแหล่งต้นเรื่องราวของต้นบุญต้นแบบของเยาวชนหรือของสาธุชนทั่วไปที่มีเคสสตัดดี้มีเรื่องเล่าดีๆเพื่อที่จะทำการเผยแผ่ออกไปแล้วทำให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่อยากจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติความดีผ่านภาพยนตร์ที่เขาได้รับชมและรับทราบก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องขอโทษมันก็เป็นเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะครอบครัวที่มีปัญหาพ่อกับแม่มีปัญหาแล้วก็ลามมาถึงพี่ชายก็คือตัวของแบ็คซึ่งทำให้เขาเป็นเด็กไม่เชิงเด็กมีปัญหาเพียงแค่ว่าเขาเป็นเหมือนเอาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่มันครอบครัวเป็นแบบนี้เขาไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นคือสำหรับครอบครัวใครที่กำลังดีอยู่แล้วเป็นครอบครัวแก้วก็อยากให้รักษาตรงนี้ต่อไปแล้วก็ทำความดีต่อไปไม่อยากให้เป็นเหมือนในละครซึ่งถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมครอบครัวก็จะปกติก็เป็นครอบครัวแก้วไม่เหมือนกับในเรื่องขอโทษไม่ต้องมาขอโทษกันนะฮะครับผมละครก็จะสะท้อนตรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็ดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมเต็มๆกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกท่านเก่งมากจริงครับไปดูกิจกรรมงานบุญนะคะที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วรุ่นที่35ค่ะระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนที่ผ่านมาธุดงคสถานล้านนาได้จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วรุ่นที่35โดยมีสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากโดยภายในงานผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านได้ออกกำลังกายยืดเส้นและกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดจากนั้นได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสซึ่งทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเพราะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายรับฟังการเล่าประสบการณ์ของคุณพิญญาพัฒน์จิรเลศรัตนไกลที่ได้ทำหน้าที่สร้างบารมีในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาที่ต้องใช้กำลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างบารมีเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในภาคใต้ต่อไปซึ่งทุกท่านได้รับรู้ถึงความยากลำบากของชาวพุทธที่อยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพร้อมที่จะช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ส่วนในวันสุดท้ายทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะลานต้นโพที่มีอายุ100กว่าปีของธุดงคสถานล้านนาเพื่อเป็นลานบุญให้ทุกท่านได้มาสักการะ
และลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยครอบครัวสีสว่างได้เป็นประธานทอดผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วและที่มาร่วมงานบุญปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเป็นบุญใหญ่ทุกๆต้นเดือนและขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมอุปถัมภ์โครงการสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่อบรมณธุดงคสถานล้านนาจำนวน171รูปด้วยการถวายภัตตาหารและน้ำปานะได้ทุกๆวันค่ะทางด้านวัดไซใหญ่ร่วมกับโรงเรียนวัดไซใหญ่ค่ะได้จัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวัดไซใหญ่ร่วมกับโรงเรียนวัดไซใหญ่จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ณวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูนนทกิจไพศาลเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับเกียรติจากนายภัยรัตน์จันทร์ผลหอมในอำเภอไซน้อยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยขบวนนาคพร้อมคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองได้ร่วมกันแห่นาคจากโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปจนถึงอุโบสถวัดไซใหญ่จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมาพิธีรับผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชาขอศีลและขอสรณคมโดยหลังจากนี้สามเณรจะได้ใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมตนเองและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นในเบื้องต้นที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กๆและเยาวชนนะครับซึ่งเขาจะได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมในอนาคตในส่วนโรงเรียนเองนั้นมีความดำริที่จะเน้นเรื่องการฝึกฝนคุณธรรมนะครับให้เป็นสิ่งที่นำหน้าชีวิตเด็กนะครับอยากให้นักเรียนเขามีคุณธรรมนำความดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกฝังค่อนข้างที่จะมากกว่าความรู้ความรู้นี่เราปลูกฝังเขาได้รวดเร็วนะครับใช้เวลาไม่นานแต่เรื่องคุณธรรมนั้นต้องใช้กระบวนการแล้วก็ความจริงจังความต่อเนื่องในการดำเนินการนะครับโรงเรียนเราจึงได้เห็นความสำคัญแล้วก็ยินดีที่จะให้ความสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมตัดสินใจบวชในครั้งนี้เพื่อพ่อแม่ครับถ้าอยู่บ้านมันสบายเกินไปครับตัดสินใจบวชกับโครงการโรงเรียนครับปีหน้าผมขอชวนเพื่อนๆทุกคนครับมาร่วมบวชในการครั้งนี้ที่ผมมาบวชก็เพราะว่าผมจะตอบแทนบุญคุณของแม่ที่แม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแล้วขอขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงผมมาผมจะขอตอบแทนด้วยการบวชครั้งนี้ครับการที่เรามาบวชในครั้งนี้ก็เพราะว่าเรามาตอบแทนพระคุณพ่อแม่ถ้าเราไม่ตอบแทนครั้งนี้เราตอบแทนอีกครั้งหนึ่งคือหน้าโรงศพของพ่อแม่ครับได้ความอดทนได้ความขยันแล้วก็ได้ความรู้ครับต้องฝึกฝนครับเชื่อฟังพระอาจารย์และครูพี่เลี้ยงครับได้ความรู้ในการบวชเรื่องธรรมะแล้วก็บุญต่างๆนรกสวรรค์และการบวชครั้งนี้ครับทดแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังในเรื่องที่เราทำมาต่างๆนะครับอยากขอให้เพื่อนนะครับที่อยากบวชภาคฤดูร้อนในปีหน้าครับขอให้ตั้งใจนะครับในการบวชนะครับคุณผู้ชมคะหนึ่งในกิจกรรมในงานวันสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ได้รับความสนใจจากสามเณรทั่วประเทศก็คือการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องความสำคัญของสามเณรที่มีต่อพระพุทธศาสนาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยขึ้นโดยในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาสามเณรจากทุกศูนย์อบรมทั่วประเทศได้เดินทางมายังวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้แทนสามเณรเรื่องความสำคัญของสามเณรต่อพระพุทธศาสนาจำนวน3รูปได้แก่1สามเณรภักขพลสมเนตรอายุ12ปีจากธุดงคสถานชุมพรเล่าเรื่องคุณานันทะ2สามเณรพฤกษ์ชาตะปัทมะอายุ10ปีจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมกรุงเทพมหานครปาฐกถาพิเศษเรื่องสามเณรราหุลและ3สามเณรเมธาสิทธิ์สมรักอายุ10ปีจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาปาฐกถาพิเศษเรื่องสามเณรสังกิจจะสามเณรรูปแรกของโลกคือสามเณรราหุลพระองค์ทรงให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปชาและทรงให้พระโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์เรียกได้ว่าได้ครูฝึกขั้นเทพเมื่อสังกิจจากกุมารอายุได้7ขวบปรารถนาจะออกบวชญาติจึงพาไปฝากตัวกับพระสารีบุตรขณะปลงผมสังกิจจากได้นั่งสมาธิและพูดตามพระสารีบุตรว่าขนหนังผมเล็บเป็นสิ่งไม่เที่ยงและได้บรรลุพระอรหันต์คุณานันทะได้แสดงความสุดยอดอีกครั้งหนึ่งได้โต้วาทะกับศาสนาอื่น5ครั้งใน9ปีแต่ไม่ได้โต้วาทะโดยให้ศาสนาอื่นมีความผิดหวังใดๆแต่กับโต้วาทะให้ศาสนาอื่นเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธสำหรับสามเณรทั้ง3รูปที่ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมองอาจมีไหวพริบพูดชัดเจนทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแม้ว่าแต่ละรูปจะมีเวลาไม่มากนักในการเตรียมความพร้อมในการพูดเพื่อให้ทั่วโลกได้รับฟังในวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเล่าเรื่องสามเณรราหุลเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในวันนี้ผมก็อยากฝากว่าถ้าใครอยากมาเป็นแบบผมก็มาบวชกันเยอะๆให้พระให้เทนเต็มโลกเลยนะครับการบวชครั้งนี้ทำให้ผมรู้เลยว่าการฝึกตัวเป็นยังไงจากสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กที่นั่งอยู่แต่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และได้มาบวชในครั้งนี้ทำให้ผมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปผมได้ช่วยงานที่วัดในการขัดห้องน้ำและอย่างอื่นอีกมากมากมายผมได้ฉันอาหารอย่างเป็นเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้เพิ่มพูนบุญที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของตัวเองอีกด้วยผมก็อยากจะฝากถึงหลวงพ่อที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาฝึกตนเองขอให้ท่านอายุยืนหมื่นปีอยู่กับสามเณรของพวกเราและสร้างโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นทุกๆปีครับวันนี้กับผมได้มาพูดเกี่ยวกับสามเณรคุณานันทะผู้ซึ่งกอบกู้พระพุทธศาสนาที่เคยถูกย่ำยีได้กลับมาดำรงอยู่เหมือนเดิมครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับตอนแรกก่อนจะขึ้นเวทีไม่รู้สึกอะไรครับเมื่อพบว่ามีกรรมการจึงรู้สึกตื่นเต้นมาบวชได้รู้ว่ามีบุญว่าได้รู้เกี่ยวกับนรกสวรรค์ว่ามีบุญมีบาปได้รู้เกี่ยวหลายเรื่องครับวันนี้ได้มาเล่าเรื่องสามเณรสังกิจจะความรู้สึกที่ได้วันนี้มาพูดวันนี้รู้สึกดีเพราะว่าได้ขยายพระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและได้สนทนากับพี่เนรคนอื่นๆและน้องๆเนรคนอื่นๆว่าอยากได้ฟังเรื่องราวของเนรและตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนสามเณรสังกิจจะและนี่คือความหวังของพระพุทธศาสนาในอนาคตที่จะช่วยการสืบสารให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคงสืบต่อไป DMC News รายงานอ
และในวันนี้นะคะ DMC News ค่ะมีภาพกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์สาขาต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้มีภาพข่าวงานบุญใสๆนะคะส่งตรงมาจากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดพิธีบูชาข้าวพระติดตามได้ใน World News ค่ะธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสร้างวัดโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจริยาชวาเกอร์และกัลยาณมิตรมาร์คชวาเกอร์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าม่านมีกัลยาณมิตรทองศรีวงงามวิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานะเภสัชมีกัลยาณมิตรรจนาเย็นหอมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรอารีไสสราย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมบุญตัดริบบิ้นเปิดผ้าม่านเปิดห้องปฏิบัติธรรมเพื่อป้องกันแสงแดดให้เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมและได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระอาจารย์ทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้ต่างปิติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดด้วยการรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระและตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าไตรโดยได้เวียนประทักษิณรอบโบสถ์จากนั้นกัลยาณมิตรอโนทัยติรธรรมเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนยารักษาโรคมีกัลยาณมิตรไซมอนมาโฮลานีนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนดาวธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเสงี่ยมและกัลยาณมิตรโทนี่ชาลิงตันนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมีมีกัลยาณมิตรอลิสาค็อกนำกล่าวคำถวายและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์คนึงนิดกาเน็ตและกัลยาณมิตรวรนันท์นินวงศ์นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสงกรานต์ปีนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วพิเศษระยะเวลา5วันรุ่นบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนี71ปีสร้างคุณค่าให้ชีวิตในช่วงวันหยุดพิเศษด้วยการฝึกกายฝึกใจเพื่อการเข้าถึงธรรมสมาทานธุดงควัตตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายนนี้สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสา F9 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-485-7039และ085-349-3785ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญค่ะร่วมสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปจังหวัดลำพูนบริเวณหน้าโรงเรียนทีละการบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่11เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-553-8209และ085-015-5556และทั้งหมดนี้คือข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาฝากค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติแซ่เฮ่พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ